สวัสดีครับมีลุยซันไฮจิโอเพียงครับช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ล่านะครับเนาะเสร็จงานนะครับเสร็จงานพึ่งเสร็จวันนี้ก็รายการต่อไปก็จะเป็นไปดำหน้านะพี่น้องเนาะดำหน้าวันนี้ไปพ่องามอยู่ในช้อปปี้นะครับเนาะพ่องามในช้อปปี้ถ้าเกิดความอยากได้ครับงามอสูรลายนะครับน้องมื้อนี้ของเพิ่งมาถึงครับมื้อนี้ล่ะว่ามาเปิดให้พี่น้องเบิ่งครับจากร้าน The Hunter บ่แต่มันมีหลายร้านครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น J Shop ว่าซั่นว่า J Shop หลายร้านแต่ว่าเป็นผู้ขายผู้เดียวกันนะครับเนาะอยู่ใน Shopee แต่แรกเราเริ่มแรกก็แม่น The Hunter ล่ะครับผมซื้อยางน้ำหมวดก่อนซื้อยาง 0.65 ครับแต่ว่าเพิ่นส่งผิด 0.60 มาให้นะครับเนาะแจ้งไปทางร้านเพิ่นก็ส่ง 0.55 มาให้โดยบ่ต้องคืนสินค้านะครับเนาะบ่ต้องคืน 0.60 ไปให้เพิ่นให้เป็นของแถมเลยว่าซั่นมารอบนี้ก็เลยอุดหนุนเพิ่นอีกครับบริการดีบริการดีบริการประทับใจนี่ครับงามอสูรไล่อสูรไล่สิเป็นใดครับนี่ชื่อว่าล่ะพี่น้องคนมักเล่นนังกระติกแต่น้อยนะครับเนาะแต่น้อยก็มากดินังกระติกแต่ว่าใส่เป็นงามไม้ดอกใส่เป็นงามไม้งามแก่ไปเลี้ยงงัวพ่ออยู่ใส่กับแบกมานําครับไปพ่อไว้กับได้มีตัวก็ไปตัดมาแบกมาเฮ็ดบันยางเส้นระบาดตะกี้ครับยางบ้านเฮานี่ล่ะเส้นระบาดเห็นมั้ยครับผมสวยอยู่นะพี่น้องเนาะสวยบ่สําหรับผมว่าสวยอยู่เด้อครับสําหรับผู้มักเกมกีฬาเป็นเกมกีฬาครับเป็นกีฬาก็ได้ครับนี่คือว่าเป็นกีฬาผ่อนคลายเบาสมองครับนั่นก็ติบ่จําเป็นต้องว่าเอาไปล่าสัตว์นะพี่น้องเนาะบ่ยิ่งเพื่อเป็นการผ่อนคลายฝึกสมาธิก็ได้นะพี่น้องครับสําหรับผมใส่หาอยู่หากินบางแน่ก็ซ้อมเป่าเล่นครับอารมณ์ดีๆกันมันยิ่งเป่าเล่นครับสิบล่องมึงมันสิเป็นจังใดครับสำหรับตัวที่ผมใส่หาอยู่หากินกับมี่นี่ครับเพิ่นนี่กับเพิ่นนี่ครับหลักๆ2ตัวนี่เพิ่นนี่นี่สิยิ่งกันขึ้นดีเด้อพี่น้องยิ่งขึ้นดีบัดนี้กับยาง 0.55 นี่ว้าเข้ากันดีเพิ่นยังครับยังวิ่งก็เอาดีคือกันครับน้ำสายไฟสายแรงสูงบับเอาคือกันครับถ้าส่วนมากผมจะใส่กลางคืนเขาดีครับกับยาง 0.55 ตัด140นะครับเนาะความยาว140ว่างามนี่ประมาณ20หรือ21มิลนี่แหละข้างนี้น่าจะเป็น14มิลนะครับเนาะทางปลูกยาง14มิลครับยิ่งดีที่แรกก็ว่ามันจะควงที่ยิ่งยังว่าเป็นนะครับแล้วมันยิ่งแล้วมันบ่หนักแขนครับมันยืดดีตัวนี้กับตัวหากินมาแต่ใดครับไก่พ่อปีแล้วนะครับตัวนี้ก็เล่นนังกระติกมากกับครบปีนึงแล้วปีกว่าแล้วครับยิ่งดีครับสาเหตุก็นี่ครับสำหรับของแถมนะครับเนาะของแถมก็มีกระสุน20ลูกยาง2ชุดประแจ6เหลี่ยมครับเพิ่งสิได้เริ่มอุดหนุนเพิ่น2อย่างนี่แหละครับเพิ่งสิเห็นร้านเพิ่นเนาะเพิ่งสิได้ลองซื้อของอยู่ร้านเพิ่นบริการดีครับประทับใจแล้วครับซื้อโอ้งามผมก็มีหลายงามอยู่พี่น้องซื้อมาหลายงามแล้วเนี่ยมาเห็นงามตัวนี้ก็อยากได้อีกซื้อมาสะสมไว้ถ้าเบิ่งเล่นนะครับตัวใดยิ่งดีก็เก็บเอาพกประจำแต่ว่าอยู่ในบ้านก็หลายงามอยู่ครับแต่ว่ามันยิ่งเบิ่งเหลียวมันก็บ่เท่าใดเนาะสู่2ตัวนี้บ่ได้ครับ2ตัวนี้ยิ่งดีคั่นสิว่างามบ่เกี่ยวอยู่กับคนก็ผู้เพิ่นยิ่งเก่งเหลียวเพิ่นก็อาจสิคิดวางซั่นเนาะครับเนาะสําหรับผมยิ่งบ่ทันได้เก่งปานใด
เลยคิดว่างามนี่ครับเป็นปัจจัยหนึ่งอยู่ดีครับงามที่แบบมันจับมันเล่งเหลี่ยวมันเข่ามือเข่ากับตาเฮ้ามันสิคือจังมันยิ่งง่ายนี่แหละครับคือจังมันยิ่งง่ายอยู่ดิถ้าได้งามที่ว่าแบบมันถึกอัดแบบอัศจรรย์นะครับแบบบ่น่าเชื่อนี่ยางแถมมาผมสิบ่ใส่นะครับเนาะผมสิบ่ท่านผมสิบ่ใส่ผมสิใส่ยางที่ผมสื่อเป็นมวนมาตัดครับมันโยมหยิบใส่ยางลองมึงงามนี่ครับมีปัจจัยอยู่เด้อพี่น้องมีส่วนอยู่เด้อสิว่าบ่เกี่ยวกับงามกับบ่แม่นครับสิยิ่งแม่นบ่แม่นบ่เกี่ยวกับงามมันอยู่กับการฝึกฝนงามก็เป็นปัจจัยคือกันครับปัจจัยที่แบบว่ามันสิเข้าจับแล้วมันเข้ามือนะครับแบบจังได๋ล่ะมันยิ่งง่ายแหมผมจะอธิบายบ่ถูกนะครับเนาะคือมันเล่งง่ายเล่งแล้วมันเข้ากับสายตาเฮาแล้วมันก็ยังมันสิไปถูกโดยอัตโนมัตินี่นะครับถ้างามถ้างามบ่นั่นถ้างามบ่เข้ามือบ่เป็นตานั่นสิว่าเป็นตายิ่งบ่ดีนั่นล่ะไปก็ยิ่งบ่ถืออีหลีครับยิ่งบ่ค่อยเข้าเป้าสําหรับงามที่ว่าแบบมันเข้ามือเข้านั่นเฮานี่มันสิเป๊ะๆโลดครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนบุคคลเนาะครับเนาะแต่สําหรับผมว่าสําหรับเพิ่นเก่งผู้เพิ่นยิ่งแม่นเพิ่นก็สิบ่คิดคือกันคือแบบนี้แล้วบ่คิดแบบนี้เนาะแต่สำหรับผมนี่งามก็มีปัจจัยครับวันนี้บ่เลี้ยงเทศก็คือสิบ่ได้เทศง่ายดอกครับวันนี้สิบ่ค่อยมีเวลาได้ไปอย่าเป็นดำหน้าแล้วพี่น้องวันนี้สิได้ไปทดสอบเนาะขึ้นมากลางคืนนี่ก็คือสิคือว่าละบ้านเฮากลางคืนก็พวกนกพวกก็สิล่าได้แต่นกนะครับกลางคืนล่าเอิ้นแลได้แต่หนูกับนกเขาชาวาที่มาลงคลิปได้นะครับที่เอาออกมาลงออกอากาศได้เนาะนกหมู่อื่นมันก็มีอยู่ครับแต่มันออกอากาศบ่ได้มาล่าแบบนี้บ่ได้นะครับเนาะมาล่าลงคลิปลงหยังบ่ได้ครับเป็นนกพรบหลายครับนกประเทศไทยเฮานกพรบหลายยิ่งใดเนี่ยแต่หนูกับนกเขาชาวานะครับนกอื่นก็ยิ่งโชว์บ่ได้กะสิเอาเลี้ยงนกอื่นก็แล้วแต่ดุลพินิจของไผของมันนะครับเด้ออันนี้ล่ะนกอื่นครับนี่แหละก็ย้อนว่าเลี้ยงกฎหมายนี่แหละครับเลี้ยงนี่แหละถือเลี้ยงผิดนี่แหละผมก็จังได๋หันมาเล่นหนังสติ๊กนี่นะครับสาเหตุที่มาเล่นหนังสติ๊กก็คือมือนึงอยู่ดีๆผมไปหน้านะครับเนาะไปอยู่ดีๆไปหน้าไปเบิ่งให้เบิ่งหน้านี่ล่ะไปถือเจ้าหน้าที่เพิ่นมาขอตรวจค้นครับอันนี้ก็บ่แม่นว่าพลาดพิงถึงอันนั้นนะครับเด้อพอกันเพิ่นก็ปฏิบัติหน้าที่เพิ่นนั่นล่ะผมก็ไปพ่อผมเพิ่นมาขอตรวจค้นกระเป๋ามาขอเบิ่งล่ะเพิ่นก็เบิ่งดีๆนะครับเพิ่นก็เบิ่งดีๆเฮาก็ผมก็เอาให้เพิ่นเบิ่งดีๆคือกันน่ะก็บริสุทธิ์ใจมาที่นี่ผมก็เลยคิดว่าถ้ามันผมพกอันอัดลมนะครับตะกี้ผมเรียนอัดลมเนาะผมถือปืนไปให้ไปหน้าก็เกิดผมไปเจอเหตุการณ์นั่งสั่นผมคือสิมีความผิดเนาะครับเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สิทําตามกฎหมายนะผมก็เลยคิดย่านครับก็เลยเศร้าใส่ปืนเศร้าใส่ปืนอัดลมผมก็เรียนแต่ปืนอัดลมนะครับปืนอย่างอื่นผมก็บ่เรียนผมก็บ่มีผมก็เลยเศร้าใส่ตัวนั้นก็เลยมาเฮ็ดจังได๋ให้มันจังสิหาอยู่หากินได้เนาะบัดนี้คือย่านไปแล้วครับคนนี่หาอยู่หากินได้ก็เลยมาเบิ่งฮะเอ้าคือพ่อที่แรกว่าสิเล่นธนูเด้บัดที่แรกคิดไปคิดไปแล้วก็คือยังเคยเบิ่งในหนังจีนหนังหยังเนาะเห็นเขายิงแม่นๆว่าสิฝึกยิงธนูบ่วะยิงธนูก็สิบ่คือเด้อเกิดไปเปิดเบิ่งใน YouTube ไปพ่อหนังสติ๊กไปพ่อคลิปคนเวียดนามเนาะครับเขายิงบ้าบาดนี้หนังสติ๊กแนวนี้ล่ะพอคนเวียดนามเขาใส่กันเขายิ่งเขาคือจะยิ่งแม่นแท้ใส่ล่าแบบเขาทาได้บัดนี้เกิดความมักนี่ครับก็เลยเข้าไปค้นหาอยู่ใน Shopee Lazada ครับเต็มอาญะเลยครับหนังสติ๊กแบบนี้ผมก็บ่เคยเห็นนักเสียเนาะครับเนาะนี่ล่ะของก็สิพอนี่ล่ะบ่สิได้พอได้สั่งกันมาใส่นี่ล่ะบ้านนี้ก็มาฝึกยิ่งอยู่หลายเดือนครับ2-3เดือนก็ยังเริ่มยิ่งถึกกับบ่แม่นว่าสิยิงถือง่ายๆสิแม่นง่ายๆเนาะหัวมือแตกเทื่อนึงหัวมือแตกเทื่อนึง
ย้อนหมวกนี่แหละครับใส่หมวกใส่หมวกเกกะครับมันไปยางมันไปถือกับหมวกมันก็เลยเฮ็ดให้กระสุนวิธีกระสุนเปลี่ยนมาถึงนิ้วมือกุมมือแตกอันนี้ก็มาฝึกไปฝึกมากก็เริ่มแม่นขึ้นแม่นขึ้นครับเดือนที่2ที่3ครับยังยิ่งถึกยิ่งลูกเบิดหลายขวดอยู่ลองที่3ยังมันยิ่งถึกครับสำหรับผู้ใดมักเกมกีฬาเนาะถือว่าเป็นเกมกีฬาก็ได้ครับบ่จำเป็นต้องเอาไปล่าเนาะพี่น้องเนาะยิ่งคลายเบาสมองได้เลยครับทั้งสติครับผมบาดที่นี่เลี้ยงรีวิวกับสิอีกหลายมืออยู่ล่ะครับบาดนี้ยังสิอีกสิโดนเติบอยู่ล่ะมันสิมีเวลาไปทดสอบมันสิยิ่งแม่นหรือบ่แม่นมันก็สิเพราะว่าผมสิฆ่าดำให้ดำหน้าเนาะสิโดนเติบอยู่ครับหน้าช่วงนี้ฝนดีคักขนาดครับว่านเขาก็บ่เกิดตรงนี้ไปดำเอาแหละครับก็สิเป็นตายิ่งดีอยู่ดีแหละครับเบิ่งจังหนึ่งแหละครับเจ้าพนียอมรับเลยครับสุดยอดครับลักษณะงามกว่วงจังหน่อยยิ่งดีเล่งง่ายพนีกัดเอามาไม่ไม่กัดเจิมเลยครับหนูคือยังอยู่ในคลิปอยู่ในช่องนั่นแหละครับมาเจิมหนูเลยเขาท่าครับปีนี้แหละสั้นตอกเดี๋ยวพนีละออกล่องบึงครับทดสอบปีกายเนี่ยพนีเนาะสั้นตอกสันตอกยิ่งหนูก็ปีกายเนี่ยผมยังบ่ทันได้เฮ็ดช่องนะครับเนาะท่านได้เฮ็ดอันนั้นก็เลยบ่ทันได้มีบ่ได้มีคลิปสันตอกเนาะว่าปีนี้นะครับท่านจังได๋จังได๋ก็สิเฮ็ดคลิปสันตอกอยู่ดอกครับสันตอกใส่หนังสติกนี่ล่ะปืนผาผมก็บ่กล้าใส่นะครับผมเสียว เห็นลูกเหลี่ยมๆเห็นว่ามันฟุ้งถือจะขวางถือยังผมก็เป็นด่านเสียวครับนักขี้เกียจยําตัวนั้นก็ติดกับมือแตกอยู่ครับบัดนี้มือได้ว่างพุ่นน่ะจังสิได้ไปทดสอบให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะครับเนาะสำหรับผู้ที่มักผู้ที่สนใจหนังสติกเนาะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ซ้ํานี้นะครับเนาะก็ขอฝากร้านเพิ่นได้เด้อครับเด้อร้าน The Hunter นะครับนั่นใน Shopee Lazada ก็น่าสิมีนะครับเนาะ The Hunter จังหวัดอํานาจเจริญขายของดีพี่น้องเชื่อถือได้ครับบางเทื่อสื่อของในช้อปปี้ในลาซาด้าเนี่ยเขาสื่อของผิดนี่บ่สนใจลูกค้าเลยนี่ครับผิดกับผิดไปมีการมาโทษลูกค้าเสยค่าก้อนผมก็สร้างยางนี่ล่ะ 0.65 ต้องมาได้ 0.55 นี่ล่ะเขาก็มาโทษผมว่าเขาโทรมาแจ้งแล้วว่าซั่นว่าร้านค้าก็มาโทษผมมาโทรมาแจ้งแล้วทั้งๆที่ผมบ่เคยได้รับโทรศัพท์จากร้านค้าเลยว่าโทรมาถามว่าสิรับยาง 0.55 แท่นบ่เคยโทรมาถามไปส่งของมาเลยบัดนี้แต่ว่าร้านเดอะฮันเตอร์นี่เพิ่นส่งยางผิดมาให้ผมแจ้งไปเพิ่นก็ส่งยางใหม่มาให้เลยยางมาเปลี่ยนเลยแต่ว่าเพิ่นบ่คืนของนะครับเนาะถือว่าเพิ่นรับผิดชอบต่อลูกค้านะครับเนาะครับฝากร้านเพิ่นนําเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจหนังสติกกําลังมองหาหนังสติกอยากลองฝึกเล่นฝึกยิงนะครับเนาะก็เข้าไปเบิ่งได้ครับอยู่ Shopee Lazada นะครับถ้าตัวนี้ผมซื้ออยู่ช้อปปี้เพิ่งยางม่วนนะครับมันมีอุปกรณ์หนังสติกทุกอย่างครับหลายให้ร้านเพิ่นเข้าไปเบิ่งโหลดครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะเอาไว้ถ้าพอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ